นี่คือรังนกค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่นี่เขาก็จะซื้อรังมาไว้ให้นกอาศัยนะคะช่วงหน้าหิมะตกนะคะเพราะว่านกบางตัวนะคะมันจะบินไปแอฟริกาประเทศนั้นนะคะที่แฟนเล่าให้ฟังนะคะคือเขาจะบินไปแอฟริกาไม่ทันตัวไหนที่บินหนีไปไม่ทันหลบหิมะก็ต้องติดอยู่ที่เมืองเยอรมันและคนที่นี่เขาก็จะซื้อรังนกมาแล้วก็ให้อาหารเฉพาะช่วงหิมะลงนะคะมีหลายรังแล้วรังนี้ค่ะพี่น้องรังนี้ก็ซื้อมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะซื้อเอามาไว้ให้นกนี่ค่ะอุปกรณ์ทำสวนรถเข็นบันไดอันนี้ก็รู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้น่าจะเสียแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องถามพ่อบ้านก่อนเครื่องตัดหญ้านี่มาเจอบ้านนกน้อยอีกแล้วคนที่นี่เขาก็จะทำจะซื้อรังมาไว้ให้นกอยู่นะคะ